นนี้เหรอคะอย่างเราประชุมเราให้ทำแฟนซีทำเป็นของแปลกๆแล้วก็คือไอ้ต้นนี้ครับมันจะเป็นทุเรียนแฟนซีมันจะมี3สายพันธุ์ในต้นเดียวกันนะมันจะมีโพมณีมีหมอนทองแล้วก็มีนวลทองจันทร์เดี๋ยวนี้คือการทำเกษตรนะครับมันก็ต้องอิงดินฟ้าอากาศเป็นปัจจัยครับเป็นตัวหลักเหมือนกันเพราะว่าต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาตินะครับถ้าธรรมชาติเลวร้ายจริงๆเนี่ยทุเรียนก็ไม่ใช่ว่าออกดอกมาจะติดทุกสายพันธุ์นะครับนี่ว่าจากที่ผมดูเทียบกับชะนีหรือเทียบจากกระหมอนทองกระพงมณีกระพันธุ์ต่างๆเนี่ยครับผมว่านวลทองจันทร์ก็ติดลูกเหมือนทุเรียนทุกพันธุ์ครับเพราะแต่ถ้าอย่างชะนีเนี่ยถ้าเมื่อเขาโดนน้ำมากๆเนี่ยเขาก็จะเปอร์เซ็นต์การติดก็จะน้อยเหมือนกันนี่ว่าถนนนวลทองจันทร์ไม่มีที่ว่าไอ้เกิดฝนตกอะไรเงี้ยคือนวลทองจันทร์จะติดลูกปกติครับไม่มีอาการจากที่รับน้ำมากเกินไปจะเอาไปแข่งกับทุเรียนพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลกครับคือมอนซานคิงครับตอนนี้ที่ว่าทางบริษัทนี้ที่ซื้อไปจำหน่ายเนี่ยคือจะไปแข่งขันกับทุเรียนที่ดีที่สุดในโลกนะครับมันประเทศอะไรก็ทุเรียนอันนั้นของมาเลเซียครับมอนซานคิงของมาเลเซียของเขาเนี่ยถือว่าแข่งขันกับเขาได้ครับนวลทองจันทร์นี่ผมฟังจากทางผู้ส่งออกไอทีงนะครับแต่ถ้าเรื่องสีเนื้อแล้วก็ความหนาของเนื้อแล้วก็เม็ดค่อนข้างจะเล็กเนี่ยครับผมว่าสามารถจะไปสู้ก็มอนซานคิงได้ครับครับแล้วเห็นทำแปลงใหม่เมื่อก่อนเป็นแปลงร่องยาวแล้วไปตอนนี้ทำแปลงเป็นแบบเหมือนเป็นโค้งขึ้นมาอ๋อคือตอนก่อนนี้ผมก็ทำทั้งสองระบบครับคือตอนก่อนนี้ก็ยังไม่มีต้นแบบนะครับทีหลังก็เลยมาศึกษาในแปลงว่าไอ้แบบยกโคกเนี่ยทั้งเราจะขับรถพ่นยาหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่อยู่ในแปลงนะครับมันจะคล่องตัวมันสามารถอย่างเก็บยกตัวอย่างอย่างเก็บผลผลิตเนี่ยถ้าเต็มตรงไหนเนี่ยสามารถจะวนกลับได้เลยนะครับหรือถ้าพ่นยาไปแต่หมดถังจะวนกลับได้เลยนะครับหรือว่าในการใส่ปุ๋ยก็ดีต่างๆเนี่ยจะวนได้รอบถ้าเห็นชัดเจนเรื่องการพ่นยาเนี่ยครับมันจะตัดหว่างขวางได้ถ้าเป็นระบบยกล่องเนี่ยมันจะลงวิ่งแล้วไปยูเทิร์นไกลๆอย่างเงี้ยครับไม่สะดวกความคล่องตัวเนี่ยจะไม่คล่องตัวเลยเดี๋ยวนี้ถ้าทำแปลงยุคใหม่เนี่ยคือที่แนะนำชาวสวนหรือแนะนำสมาชิกไปเนี่ยคือให้ทำแบบยกโคกแล้วก็ความกว้างเนี่ยคือจะ10คูณ10เมตรตรงนี้น่าจะเป็นต้นแบบที่ดีในอนาคตครับคือใช้เครื่องทุนแรงในทุกชนิดนะครับจะเป็นรถตัดหญ้ารถพ่นยาอะไรเนี่ยใช้ได้ตลอดนะครับคือเดี๋ยวนี้คือถามว่าดินฟ้าอากาศอยู่ในเส้นศูนย์สูตรเนี่ยครับทุเรียนปลูกได้ทุกประเทศนะครับตอนนี้ว่าถามว่าแต่ก่อนนั้นเราก็มองว่าเวียดนามนะเทคโนโลยีเขาสู้เราไม่ได้หรือทางประเทศลาวเนี่ยเทคโนโลยีสู้ไม่ได้แต่ต่อไปเนี่ยคือข้อมูลข่าวสารในโลกไอโซเชียลเนี่ยครับเร็วมากครับเดี๋ยวนี้เขาก็มาศึกษาต่อไปเนี่ยเราอย่าไปเข้าใจว่าเขาล้าหลังเขาจะแซงเราด้วยซ้ำเพราะเราถ้าเราไม่รักษาคุณภาพครับต่อไปตลาดใหญ่ของทุเรียนอาจไปจะอยู่ที่เวียดนามก็ได้นะที่ได้เข้าไปค้นตามลงตอนเช้าอ่ะเช้ามืดนั้นไม่มีประโยชน์ครับไม่มีประโยชน์เพราะของเนี่ยคือจะแพ็คไปแล้วนะครับคือถ้าเอากันจริงเนี่ยคือมันต้องเก็บข้อมูลต้องเป็นดอกนะครับแล้วคาดว่าทุเรียนจะไปเก็บเกี่ยวช่วงไหนถ้าทุเรียนเก็บเกี่ยวก่อนกำหนดเนี่ยตรงนั้นสามารถตรวจได้เลยและตรวจได้ทุกลงด้วยนะครับคือถ้าไปทำลักษณะเนี้ยคือผมว่าไม่ได้ผลครับบางครั้งจะเจ้าที่จะทำเอาผลงานกันต่างหากอะแต่ทำมันไม่ได้ทำแบบช่วยเหลือหรือทำแบบไอ้ป้อมปามนะครับคือถ้าทำแบบได้ผลจริงๆหวังผลจริงต้องถี่ลงเลยนั่งเฝ้าเลยครับหยิบ4ชั่วโมงเดินกล้าไหมล่ะถ้าทำตรงนั้นน่ะถึงจะได้ผลนะครับ